ดีค่ะพบกับช่องพรพิมพ์ Official นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเหมียวก็จะมารีวิวกระทะนะคะพอดีเหมียวได้สั่งกระทะมาใหม่นะ200กว่าบาทก็ขนาดเล็กกระทัดรัดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าการใช้งานเขาจะเป็นยังไงนะคะสาเหตุที่เหมียวสั่งมานะคะก็เวลาที่เหมียวกินอาหารคลีนเนี่ยก็จะเอามาไว้ย่างพวกเมนูอกไก่ย่างเกลืออกไก่ย่างซอทริยากินะคะประมาณนี้เลยค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูหน้าตากันค่ะค่ะสำหรับตัวสินค้านะคะเขาก็จะแพ็คมาประมาณนี้เลยค่ะสีที่สั่งนะคะก็เป็นสีเหลืองค่ะอุปกรณ์ที่เขาแถมมาด้วยนะคะก็หลายชิ้นอยู่นะก็อย่างเช่นมีไม้พายนะคะมีปลั๊กไฟมีผู้กันสำหรับทาน้ำมันนะคะมีตะเกียบด้วยเนาะแล้วก็มีสก็อตไบรท์นะคะมีกระดาษซับมันด้วยแล้วก็มีคู่มือนะคะเป็นภาษาอังกฤษค่ะอันนี้เป็นสารเคลือบสารกันติดนะคะแล้วก็ปุ่มปรับระดับได้2ระดับนะคะค่ะรูปักก็แบบนี้เลยค่ะน้ำหนักเบานะคะเดี๋ยวเหมียวจะลองทดสอบการใช้งานให้ดูเลยนะคะก็ขอประเดิมด้วยอาหารคลีนแล้วกันก็เป็นอกไก่หมักพริกไทยดำนะคะก็เดี๋ยวเอามาย่างที่กระทะนี้เลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะร้อนเร็วมากแค่ไหนนะคะถือว่าค่อนข้างที่จะร้อนไวนะคะแล้วเขาก็มีระบบตัดไฟให้ด้วยค่ะกินเสร็จแล้วก็อิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะมาสรุปการใช้งานเจ้ากระทะขนาดจิ๋วนี้นะคะนี่นะคะเป็นกระทะยี่ห้อเซกิค่ะก็ถือว่ามีขนาดที่เล็กนะคะคือกระทัดรัดแล้วก็สะดวกต่อการพกพาไปไหนมาไหนนะคะสำหรับกระทะนี้นะคะเขาก็บอกว่าเป็นกระทะปิ้งย่างนะคะใช้สำหรับอุ่นตุ๋นต้มนึ่งได้หมดนะคะแล้วก็มีการเคลือบสารกันติดด้วยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวก็ได้ใช้งานจริงๆแล้วเมื่อกี้ก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะคะส่วนตอนล้างทำความสะอาดอะล้างออกง่ายมากๆเลยค่ะทุกคนอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะคะอันนี้คือซื้อใช้เองค่ะ229บาทนะคะยังไม่รวมค่าจัดส่งนะคะก็ถือว่าเหมาะสมกับราคานะสำหรับตัวเหมียวก็คิดว่าอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็เข้าไปดูใน Lazada ได้เลยค่ะอันนี้ก็ไม่ได้ขายของนะคะก็เป็นการรีวิวจากการใช้งานจริงๆนะคะแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลากันไปเท่านี้นะคะรบกวนทุกคนนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เหมียวในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปหน้าเหมียวจะพาไปไหนไปรีวิวอะไรยังไงก็รบกวนติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ